สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปฏิรูปประเทศไทยนะคะวันนี้รายการปฏิรูปประเทศไทยเราจะมาคุยกันเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเราพูดเรื่องนี้กันมาหลายยุคหลายสมัยแต่แนวนโยบายล่าสุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วก็กำลังนำมาเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมที่เขานิยามกันว่าเป็นความเหลื่อมล้ำสำหรับผู้ที่ยากไร้และไร้ที่ดินทำกินด้วยการกระจายหรือการแจกที่ดินเพื่อผู้ยากไร้ในการทำกินมีปัญหาในหลายจุดมีหลายเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเรื่องของปัญหาที่ดินในประเทศไทยเรามายาวนานหลายยุคหลายสมัยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ปฏิรูปประเทศไทยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันกับแขกรับเชิญของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพลศรีเสาวลักษณ์นะคะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับที่อาจารย์ทำเรื่องที่ดินทำเกี่ยวกับการงานวิจัยที่ดินมาตั้งแต่อยู่จุฬาแล้วใช่ไหมคะนานแล้วครับประมาณ30กว่าปีเป็นงานวิชาการซึ่งได้ตอบโจทย์หลายโจทย์ที่สำคัญของประเทศครับในตัวของจุฬาเองหรือกระทั่งงานวิจัยของอาจารย์เองนี่ก็เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ศึกษานโยบายที่ดินนิติศาสตร์จุฬาด้วยใช่ไหมคะด้วยครับค่ะครับและยังเป็นผู้ประสานงานให้กับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินด้วยครับค่ะเจอถูกคนแล้วนะคะสำหรับวันนี้งั้นเราตั้งต้นกันแบบนี้ดีกว่านะคะอาจารย์คือบ้านเราในหลายยุคหลายของรัฐบาลนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินมีมาอย่างต่อเนื่องเอาเป็นว่าสังเขปของปัญหาของคำว่าปัญหาที่ดินในบ้านเรามันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ปัญหาที่ดินของเราถ้าดูจากหลักใหญ่ๆนะครับเฉพาะประเด็นสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือมันมีคนไร้ที่ดินทำกินอยู่เยอะค่ะนะครับไร่ที่ดินทำกินเนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะครับก็เนื่องจากว่าเคยมีที่ดินแล้วก็สูญเสียก็มีหรือก็เป็นครอบครัวที่เกิดใหม่นะครับแล้วก็ขยายจากครอบครัวเดิมแล้วก็ไม่มีที่ดินทำกินพวกนี้ก็จะมีปัญหาในแง่ของการหาที่ดินที่จะใช้เลี้ยงครอบครัวนะครับเมื่อไม่มีที่ดินที่สามารถจะหาได้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับก็คือมีคนอยู่ในที่ดินของรัฐจำนวนมากนะครับคาดว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านครอบครัวนะครับเพราะเหตุว่าก็อย่างที่เราทราบกันแหละที่ดินของรัฐนี่ก็จะการดูแลก็จะต่ำนะครับแล้วก็ไม่มีขอบเขตที่แน่นอนก็จะเป็นปัญหาว่ามีคนอยู่ในที่เหมือนการรุกที่ก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันมีทั้งอยู่ก่อนการสงวนห่วงห้ามหรือไม่ก็อยู่หลังที่สงวนห่วงห้ามแล้วก็ยังบุกรุกเข้าไปก็มีนะครับฉะนั้นประเด็นเนี้ยก็มันมีปัญหาสืบเนื่องมาเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตนะครับซึ่งไม่มีรั้วไม่มีป้ายนะครับหรือไม่มีสันฐานที่บอกได้ว่าที่ดินตรงไหนเป็นที่ของรัฐอะไรทำนองเนี้ยนะครับปัญหาต่อเนื่องมาก็คือเอาแล้วผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีสิทธิ์อะไรนะครับทุกวันนี้ก็เราเรียกกันว่าที่ดินมือเปล่านะครับที่ดินมือเปล่าก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเอกสิทธิ์ในนั้นครับค่ะครับแต่ว่าก็ซื้อขายกันนะก็ซื้อขายกันเป็นซื้อขายในลักษณะของสิทธิครอบครองนะครับซึ่งก็เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายดีไม่ดีฝ่ายภาครัฐก็ไปร่วมสนับสนุนด้วยนะครับอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปรับรองการซื้อขายนะครับอะไรทำนองนี้เป็นต้นหลักฐานที่ใช้ก็เป็นพวกพบทหรือใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่อะไรทำนองนี้นะครับ อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางด้านการถือครองที่ดินนะครับอันนี้ก็เนื่องจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็ต่อเนื่องมาถึงความเหลื่อมล้ำในแง่ของการถือครองด้วย เรื่องนี้ก็มีสาเหตุมาจากการที่ดินเนี่ยนะครับถ้าใครมีเงินมากก็สามารถซื้อที่ได้ไม่จำกัดนะครับเราไม่มีกลไกอะไรที่จะมาหยุดไอ้การแสวงหาที่ดินค่ะเราจึงเห็นตระกูลใหญ่ๆในทุนใหญ่ๆที่บอกว่าจำนวนที่ดินเกินกว่า 30-40% ของบ้านเราเป็นของกลุ่มทุนหรือว่ากลุ่มไม่กี่ตระกูลใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นผลของการที่เราไม่มีกลไกตรงนี้นะครับกลไกที่ว่าเนี่ยเราเคยมีครั้งหนึ่ง
ในสมัยพ.ศ. 2497ก็คือประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยเคยบัญญัติไว้ว่าบุคคลเนี่ยจะมีที่ดินได้ไม่เกินจำนวนเท่านั้นเท่านี้ไร่นะครับสูงสุดก็คือเกษตรกรรมไม่เกิน50ไร่นะครับต่อมาก็มีกฎหมายปฏิรูปที่ดินบอกไว้ว่าถ้าใครครอบครองที่ดินเกษตรเนี่ยนะครับถ้าเกินกว่า50ไร่เนี่ยก็อาจจะถูกจัดซื้อหรือเวนคืนในส่วนที่เกินกว่า50ไร่อะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ว่ามาตรการพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้หรือไม่มีผลในทางบังคับนะครับและในที่สุดประมวลกฎหมายที่ดินก็ถูกยกเลิกมาตรานี้ไปนะครับเนื่องจากว่าสมัยปฏิวัติเนี่ยใน2502หรือไงเนี่ยนะครับคณะปฏิวัติก็มองเห็นว่าไอ้การไปจำกัดการถือครองที่ดินในลักษณะเนี่ยมันเป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจหรือทำให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะว่าคนอาจจะต้องลงทุนเยอะใช้ที่ดินเยอะอะไรทำนองนั้นนะครับสำหรับกฎหมายปฏิรูปที่ดินก็มีปัญหาในเรื่องของกระบวนการเวนคืนนะครับซึ่งในที่สุดแล้วตั้งแต่ตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินมาเกือบ40ปีเนี่ยไม่มีการเวนคืนที่ดินแม้แต่แปลงเดียวนะครับอันนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำก็มันก็เลยทำให้เกิดการถือครองที่ดินที่ไม่มีข้อจำกัดกลไกภาษีเราก็เป็นภาษีซึ่งค่อนข้างจะมีอัตราต่ำนะครับแล้วแถมยังพูดกันตรงๆก็คือมีประสิทธิภาพน้อยนะครับฉะนั้นต้นทุนของการถือครองที่ดินเนี่ยยอมเสียภาษียังกำไรเลยนะครับเพราะการขึ้นราคาที่ดินมันสูงกว่าการที่เสียภาษีนะครับอันนั้นก็คือประเด็นที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ขึ้นมา คนอยากทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีที่แต่คนไม่มีที่เยอะกับไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ถือเอาไว้เก็งกำไรลงทุนนะคะทำอสังหาก็ว่ากันไปเอ๊ะอาจารย์คะขอย้อนไปที่ประเด็นเรื่องของการจำกัดการถือครองที่ดินนิดนึงค่ะในต่างประเทศหรือว่าในบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเนี่ยนะคะมีการจำกัดหรือว่ามีการควบคุมการถือครองที่ดินจำนวนมากไว้บ้างไหมคะเท่าที่ผมศึกษานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กลไกภาษีเป็นตัวกำกับค่ะเพราะว่ากลไกในเรื่องของการกำหนดขนาดการถือครองเนี่ยมันจะมีต้นทุนสูงก็คือต้องไปตรวจสอบต้องมีทะเบียนแล้วก็ต้องไปรวบรวมอย่างสมมติมีที่ดินอยู่5แปลงทั่วประเทศเนี่ยนะครับกว่าจะเจอว่าที่ดิน5แปลงอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยอาจจะต้องใช้ต้นทุนเยอะนะครับฉะนั้นวิธีการที่ต่างประเทศก็ทำก็คือถือกี่แปลงก็ได้ถือยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าถือเกินจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะเสียภาษีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรทำนองนี้มันก็จะถูกควบคุมด้วยกระบวนการของมันเองกลไกของมันเองนะครับครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเราก็คงจะได้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองนะครับที่มีการโซนไว้สีหนึ่งแต่ว่าตอนใช้จริงก็เป็นอีกเรื่องนึงตอนน้ำท่วมใหญ่เราก็บ่นกันเรื่องผังเมืองนะครับตอนที่มีการก่อสร้างอะไรต่ออะไรที่ไปรุกล้ำที่เกษตรเราก็อยากจะให้มีการคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเสรีนะครับค่อนข้างจะเสรีจนกระทั่งไม่มีขอบเขตนะครับก็คือสามารถใช้ที่ดินยังไงก็ได้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วการใช้ที่ดินเนี่ยหลักคิดของมันก็คือต้องใช้ให้เหมาะกับสมรรถนะของที่ดินอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าใช้ไม่เหมาะเนี่ยนะครับต้นทุนของการใช้ที่ดินเนี่ยก็จะสูงนะครับอย่างสมมติที่เกษตรต้องไปหาที่ซึ่งมันไม่ใช่ที่ลุ่มไม่ใช่ที่อุดมสมบูรณ์ก็ต้องใช้ปุ๋ยเยอะใช้สารเคมีอะไรต่ออะไรเพื่อให้ผลผลิตมากพอๆกับที่ที่อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์นะครับต้นทุนมันก็สูงนะครับอะไรทำนองนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องสิทธิเป็นเรื่ององค์กรอะไรต่ออะไรซึ่งยังมีปัญหาเยอะแต่ว่าเท่าที่ผมสรุปได้เบื้องต้นนี่ก็คือมีอยู่สองเรื่องที่สำคัญก็คือคนไม่มีที่ดินทำกินนะครับแล้วไปอยู่ในที่ของรัฐที่จะต้องแก้ปัญหานะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของการถือครองที่มีความเหลื่อมล้ำแล้วก็สิทธิอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะพอสมควรแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของรัฐบาลเท่าที่ผ่านมากับสิ่งที่เราพบเห็นกับปัญหาต่างๆที่เราพูดกันมาเนี่ยนะคะครับเขาได้ดำเนินการไปถึงไหนข้อไหนใช้ได้มีประสิทธิภาพบ้างหรือข้อไหนเนี่ยควรจะเพิ่มเติมเสริมเข้าไปคะอาจารย์จริงๆแล้วรัฐก็ไม่ได้อยู่เฉยนะก็มีการแก้ไขปัญหาตลอดมาอย่างการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือถ้าจะเรียกว่าคนที่ต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับในที่ดินของรัฐเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการกบร.ขึ้นมาคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของการบุกรุกที่ดินของรัฐนะครับแล้วก็มีกบร.จังหวัดนะครับแต่ว่าหลักการของการแก้ไขปัญหาก็คือการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งมันมีต้นทุนสูงมากเลยนะครับเพราะว่าจะต้องไปเอาภาพถ่ายทางอากาศมาดูเอาหลักฐานของทางราชการมาพิสูจน์แล้วต้องประชุมคณะกรรมการนะครับคนอ่านแปลภาพก็น้อยนะครับความเชี่ยวชาญก็ต้องสูงมากถึงจะเข้าใจว่าไอ้จุดๆหรือไอ้อะไรนะภาพที่เห็นซึ่งไม่ค่อยชัดเจนเลยในสมัยปี2400กว่าๆเนี่ยนะครับจนถึง2510อะไรอย่างเงี้ยมันหมายถึงอะไรอะไรทำนองเนี้ยตัวที่เขาไว้ใช้พวกเป็นระวางที่ดินอะไรใช่มั้ยคะภาพเลยภาพใช่มั้ยคะว่าไอ้เนี่ยมันทําประโยชน์หรือยังอะไรทํานองเนี้ยนะครับฉะนั้นการพิสูจน์ร่องรอยพวกนี้ใช้เวลาแล้วก็ใช้ทรัพยากรสูงมากมันก็ทําให้มีความล่าช้านะครับก็ทำให้ไม่เป็นที่พอใจของประชาชนนะว่าทำไมใช้เวลาพิสูจน์เยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอพิสูจน์ออกมาก็กลายเป็นว่าราษฎรไม่มีสิทธิ์อะไรทำนองเนี้ยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คาราคาซังอยู่นะครับอีกเรื่องนึงก็คือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ อนุญาตให้อยู่อาศัยนะครับอย่างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2541นะครับในที่ป่าสงวนหรือที่อุทยานนะครับก็ทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในที่ดินของรัฐนะครับแต่ว่าก็รอพิสูจน์สิทธิ์นะครับรอมาตั้งแต่ปี2541จนถึงปัจจุบันก็ประมาณปีนี้57นะครับก็ลองคำนวณดูว่ามันกี่ปีมาแล้วที่ราษฎรเขารอที่จะพิสูจน์สิทธิ์นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำสิทธิในลักษณะชุมชนที่เรียกว่าโฉนดชุมชนอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐก็พยายามจะแก้ไขปัญหาแต่ว่าก็มีความไม่ชัดเจนเชิงปฏิบัติแล้วก็เชิงนโยบายเชิงกฎหมายหน่วยราชการต่างๆก็เลยไม่กล้าที่จะลงมือทำจริงๆจังๆอะไรนะครับเพราะว่าถ้านโยบายไม่ชัดนี่ก็อยู่เฉยๆดีกว่านะครับเพราะว่าการโดดลงไปทำเรื่องนี้มันก็ซุ่มเสี่ยงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่รัฐพยายามแก้ในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาคนอยู่ในที่ของรัฐยังไงนะครับจนกระทั่งท่านนายกนะครับท่านประยุทธ์ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังนะครับผมก็ดีใจที่ต่อไปนี้ก็คงจะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหานะครับเท่าที่ทราบนี่ก็จะมีอยู่ 2-3 ส่วนนะครับส่วนก็เป็นเรื่องของที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการเช่นสปก.หรือธนารักษ์อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเอามาช่วยกระจายให้กับผู้คนได้นะครับส่วนที่อยู่ในครอบครองของป่าไม้นะครับซึ่งก็คงจะต้องแก้ในรูปแบบของป่าไม้ก็คือใครมีกฎหมายอะไรก็ต้องใช้กฎหมายอันนั้นนะครับกับที่ของตัวเองปัญหามันก็มีอยู่ว่าแล้วจะแก้ได้หมดไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่เนี่ยเขาไม่ใช่มือแรกนะครับเขาซื้อต่อกันมาเป็นทอดอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่กับคนที่มีสิทธิ์เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าค่ะนะครับอะไรทำนองนี้อีกส่วนนึงก็คงเป็นเรื่องของที่ดินอื่นๆก็คงจะต้องหาทางที่จะแก้แต่ผมก็เห็นช่องหนึ่งนะที่ดีก็คือเรื่องของธนาคารที่ดินค่ะนะครับที่มีพระกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการธนาคารที่ดินขึ้นมานะครับตอนนี้ทำงานแล้วนะครับมีการประชุมกรรมการไปหลายหนแล้วก็มี
อำนาจหน้าที่ในการที่จะเอาที่ดินของรัฐหรือที่ดินเอกชนมาจัดสรรให้กับประชาชนก็ได้นะครับฉะนั้นธนาคารที่ดินเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะนำที่ดินของรัฐนะครับที่ว่าอยู่ในมือของส่วนราชการต่างๆถ้าคิดว่าไม่อยากจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนั้นก็อาจจะให้ธนาคารที่ดินมาช่วยแก้ไขปัญหานะครับก็คือมอบโอนให้ธนาคารที่ดินรับไปดำเนินการอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นไปได้นะครับในส่วนที่ดินเอกชนถ้าประชาชนเช่าที่ดินอยู่หรือเห็นที่ดินแปลงไหนที่รกร้างว่างเปล่าน่าจะเอามาทำกินได้เนี่ยนะครับธนาคารที่ดินก็อาจจะเข้าไปช่วยนะครับในการที่จะไปซื้อไปเช่านะครับต่อมาอีกทีนึงเพื่อมาจัดสรรให้กับประชาชนวิธีการนี้ก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวกว่าเพราะธนาคารที่ดินเป็นองค์การมหาชนนะครับฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่สามารถที่จะเลือกได้จากที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาค่ะนะครับอาจารย์คะหลักการทำงานของธนาคารที่ดินที่จะส่งผลให้เกิดรูปธรรมในการบริหารจัดการที่ดินให้บรรดาคนไม่มีที่ดินทำกินได้มีที่ดินทำกินหรือแม้กระทั่งการเอาที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาดำเนินการเนี่ยรูปแบบของการทำงานของธนาคารที่ดินหลักๆเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอำนาจขนาดไหนในการที่จะไปดำเนินการเช่นนั้นได้เท่าที่ผมเห็นพระกฤษฎีกานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซตรูปร่างจริงจังอะไรมากนักในตัวธนาคารที่ดินเพราะยังเป็นกรรมการชั่วคราวอยู่นะครับซึ่งก็กำลังจะเลือกกรรมการถาวรในพระกฤษฎีกาเองเนี่ยได้กำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้สำหรับธนาคารที่ดินเยอะพอสมควรนะครับหมายถึงองค์การมหาชนอันเนี้ยสามารถที่จะไปขอรับที่ดินของรัฐมาจัดก็ได้รับที่ดินเอกชนมาจัดก็ได้นะครับหมายถึงว่าไปซื้อนะครับหรือไปติดต่อขอเช่าอะไรต่ออะไรมานะครับแล้วเวลาจัดให้ประชาชนเนี่ยนะครับในพระกฤษฎีกาเขียนไว้ว่าให้จัดให้ในรูปของโฉนดชุมชนนั่นก็ถ้าสมมติเราไม่เรียกโฉนดชุมชนนะครับก็หมายถึงว่าการจัดที่ให้กับประชาชนเนี่ยไม่ให้จัดให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่ให้จัดเป็นชุมชนครับก็หมายถึงว่าธนาคารที่ดินก็ไปเอาที่มาแล้วก็จัดในรูปแบบของชุมชนนะครับคือให้สิทธิ์ทั้งชุมชนและให้ชุมชนไปจัดการที่ดินตรงนั้นเองนะครับอันนี้ก็คร่าวๆเท่าที่ผมเห็นตัวพระกฤษฎีกานะครับแต่ถ้าในรายละเอียดเนี่ยก็คงจะต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอะไรต่ออะไรตามมาอีกนะครับซึ่งก็จะต้องยกร่างกันแล้วต่อไปธนาคารที่ดินก็คงจะเป็นกฎหมายนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือในกรรมการชุดชั่วคราวนี้ก็ได้ตั้งกรรมการชุดร่างกฎหมายแล้วนะครับก็เชื่อว่าภายใน6เดือนปีนึงก็อาจจะเห็นกฎหมายธนาคารที่ดินชัดเจนครับอย่างน้อยก็ยังดูมีความหวังนะคะจากสิ่งที่เราเห็นในเบื้องต้นเป็นทางเลือกอีกทางเลือกอีกทางนึงนะคะแต่ก็มีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์มีนักวิชาการมีเลขาของกลุ่ม NGO ออกมาบอกว่ากฎหมายบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่ดินเนี่ยแม้ว่าเราจะมีความหวังกับธนาคารที่ดินโฉนดที่ดินชุมชนแต่สุดท้ายแล้วตัวกฎหมายของเราเนี่ยตามไม่ทันกลุ่มนายทุนไม่เคยตามทันเลยแม้จะเป็นเรื่องของที่ดินชุมชนก็เถอะค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ไงคะเราก็ต้องยอมรับ นะครับว่ากระบวนการออกกฎหมายของเราเนี่ยล่าช้านะครับกฎหมายบางฉบับเนี่ยทำกันมาเป็น10ปีนะครับเพราะผมเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่ององค์กรบริหารจัดการที่ดินมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2543ค่ะนะครับคราวนี้พอปีนี้ถึงปี2557เนี่ยเราผลักดันเรื่องคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นกฎหมายนะครับเราก็ได้เหมือนกันแต่เราได้แค่ระเบียบสำนักนายกค่ะนะครับก็ยังดีค่ะนะครับก็ใช้เวลา10กว่าปีที่จะมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินนะครับฉะนั้นถามว่ากฎหมายตามไม่ทันก็อาจจะถูกนะครับกฎหมายตามไม่ทันในแง่ของความเจริญของบ้านเมืองหรือความเป็นไปต่างๆแต่อันนึงที่ผมยังค้านอยู่นะครับก็คือกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะมีลูกบทเขาเรียกว่ากฎหมายกฎหมายลูกนะครับที่ให้อำนาจที่จะ
กรรมการหรือให้อำนาจหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยออกระเบียบหลักเกณฑ์อะไรต่ออะไรที่จะมาดักทางหรือให้มาทำให้ช่องว่างเหล่านี้ลดลงหรือหมดไปนะครับฉะนั้นวิธีการเขียนกฎหมายเนี่ยถ้าเขียนให้ละเอียดเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าติดในรายละเอียดพวกนั้นนะครับแต่ถ้าวางหลักการกว้างๆแล้วก็ให้อำนาจกับผู้ปฏิบัตินะครับหรือผู้บริหารที่จะเอาไปพลิกแพลงนะครับที่จะปิดช่องว่างพวกนี้ก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นกฎหมายที่เราใช้มาเนี่ยเรามีการปิดช่องว่างมาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็ยังใช้มติคณะรัฐมนตรีนะครับนะครับพิธีกรคงทราบว่ามติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับเนี่ยออกมาก็เพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายก็มีนะครับมีปิดช่องว่างอาจจะมีแอบเปิดในช่องว่างอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง นะแต่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่เราเห็นเป็นแนวนโยบายของครม.ชุดนี้นะคะอาจารย์ว่านโยบายต่างๆที่เริ่มสะท้อนมาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินการแจกที่ดินการปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันพอจะตอบโจทย์กับปัญหาที่เรามีอยู่ได้ไหมคะครับก็เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับแล้วก็บอกด้วยซ้ำว่าเราถ้าสมมติเราจะแก้เรื่องนี้นะครับเราก็ต้องใช้กลไกอะไรสักกลไกหนึ่งซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่ากลไกภาษีเนี่ยเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้ากระทบกับกระเป๋าสตังค์เนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยจะเริ่มกระตุกจะเริ่มตื่นตัวนะครับอย่างของแถมที่รัฐบาลให้มาก็คือภาษีมรดกอย่างนี้นะครับคือก็ไม่ได้มีเสียงร้องขอมากนักเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลก็ออกมาก่อนเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอประกาศออกมาเท่านั้นเองว่าได้ออกภาษีมรดกสิ่งที่ตามมาก็คือการโอนที่ดินนะครับครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นของตายอ่ะนะครับก็คือโดนแน่ๆนะครับแล้วค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีอะไรเนี่ยมันชัดเจนนะครับหนีไม่ออกฉะนั้นผู้คนที่มีที่ดินเนี่ยก็จะเริ่มตระหนักนะครับท่านก็จะเห็นว่าเนี่ยก็เป็นกลไกซึ่งได้ผลใช่ไหมครับภาษีค่ะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับเราก็ต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องภาษีนี่แหละนะครับว่าภาระภาษีทุกวันเนี้ยมันน้อยนะครับทำให้คนถือครองที่ดินเยอะได้โดยที่ต้นทุนต่ำฉะนั้นเราก็ต้องมาอุดช่องว่างตรงนี้นะครับกระทรวงการคลังเขาก็คิดมาตั้ง10กว่าปีแล้วเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งก็จะเป็นความจริงอีกไม่กี่วันนี้นะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เป็นกลไกหนึ่งแต่ถามว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินจริงๆหรือเปล่าส่วนหนึ่งเชื่อว่าจะเป็นนะครับส่วนหนึ่งไม่เชื่อผมอยู่ในข้างคนไม่เชื่อนะครับเพราะเหตุว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยต่อให้เก็บยังไงก็ตามนะครับมันจะไม่ทำให้คนที่มีที่ดินมากเนี่ยกระเทือนมากนะใช่ค่ะนะครับแล้วยิ่งถ้าใช้ประโยชน์เขาก็เสียภาษีในอัตราปกติไม่ใช่อัตราทวีคูณหรืออัตราก้าวหน้าอะไรนะครับฉะนั้นคนที่มีที่ดินเยอะแล้วใช้ที่ดินเขาก็ไม่กระทบนะครับแล้วก็ถ้าซื้อที่ดินมาแล้วเพื่อจะเก็งกำไรหรืออะไรต่ออะไรทางออกง่ายๆก็คือการใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก่อนในช่วงหนึ่งแล้วก็เราก็ยังสงสารเกษตรกรยังไงเราก็ไม่เก็บภาษีเกษตรกรเยอะฉะนั้นที่ดินแปลงใหญ่ๆที่ถูกเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรเนี่ยก็จะทำเกษตรหมดนะครับฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่คำตอบที่จะกระจายการถือครองที่ดินแต่ว่าเร่งรัดให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินมากขึ้นนะครับรายได้ตกกับใครตกกับท้องถิ่นนะครับรัฐบาลกลางไม่ได้มีส่วนตรงนี้แต่ท้องถิ่นจะเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าท้องถิ่นจะมีตังค์นะครับตังค์เยอะขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อะไรต่ออะไรมีวิธีคิดซึ่งอาจจะจูงใจให้คนเสียภาษีมากขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นพัฒนาอะไรนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นความคิดของคนจำนวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนเนี่ยเขาก็อยากจะผลักดันภาษีตัวหนึ่งก็คือภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าตามขนาดการถือครองที่ดินถ้าท่านนึกไม่ออกก็นึกถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มันจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดนะครับก็คือถ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรากำหนดว่าจะกำหนดให้คนทั่วๆไปเนี่ยถือที่ดินได้สักเท่าไหร่นะครับถ้าใครถือ เกินจำนวนอันนี้นอกเหนือจากการเสียภาษีตามปกติแล้วนะครับก็ยังมาดูตัวนี้อีกทีหนึ่งถ้าใครถือเกินจำนวนมันก็จะเก็บเป็นขั้นบันไดนะครับอย่างเช่น100ไร่ก็เสียภาษีอัตราปกติถ้า100ถึง200ก็จะเสียเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนที่เขาพูดกันเรื่องภาษีมรดกในปัจจุบันว่าเกิน50ล้านหลังจากนั้นก็ต้องอะไรทำนองนั้นก็ได้ก้าวหน้าใช้อัตราก้าวหน้าใส่เข้าไปอันนี้เป็นแนวคิดเท่านั้นเองนะครับก็คือถ้าสมมติจะให้มีการกระจายการถือครองเนี่ยเราจะต้องดูอย่างนั้นถามว่าโอ้คนที่เขามีที่ดินเยอะเขาก็เดือดร้อนท่านต้องทำประโยชน์ที่ดินให้เต็มที่ท่านก็จะมีเงินมาเสียภาษีเพราะว่าภาษีนี่ไม่เกินกว่ารายได้ที่ท่านจะเสียได้ถูกไหมครับค่ะมันก็จะใครมีที่ดินแปลงใหญ่มากก็ทำประโยชน์เต็มที่เลยก็จะไม่เดือดร้อนค่ะแต่ถ้าใครมีแปลงใหญ่ไม่ทำประโยชน์นะครับก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางนะครับหนึ่งก็คือทำประโยชน์ให้เต็มที่กับปล่อยออกไปซะบ้างค่ะนะครับถ้าปล่อยออกมาซะบ้างไอ้ที่ดินจำนวนนี้แหละที่มันจะตกมากับมาในตลาดที่ดินซึ่งคนชั้นกลางหรือคนระดับล่างเนี่ยสามารถจะหาซื้อได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็คงต้องดูว่าเครื่องมือที่รัฐบาลปล่อยออกมาตอนนี้พอหรือยังนะครับแล้วถ้าคิดว่าไอ้นี่มันได้ผลก็โอเคก็เป็นไปตามนี้นะครับที่เท่าที่เราวิเคราะห์กันถ้าไม่ได้ผลก็น่าจะต้องมีเครื่องมือหรือกลไกอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นมากลไกนี้ได้ถูกนำเสนอเข้าไปบ้างหรือยังคะอาจารย์มีการเสนอไปถึงน่าจะในสนช.ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมทราบเพราะผมเคยไปชี้แจงท่านรองนายกยงยุทธนะครับท่านเป็นประธานชุดสังคมและจิตวิทยาในสมัยนั้นคสช.แล้วก็ท่านก็บอกว่ารับทราบนะครับมีการเสนอแล้วอะไรทำนองนี้นะครับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นก็ภาษีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าจะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ลงได้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ประชาชนเห็นว่าเขามีความหวังที่จะมีที่ดินโดยการช่วยเหลือของรัฐในแง่ของการทำให้ลดการถือครองรายใหญ่นะครับยังมีอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องพวกการเข้ามาของต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีหน้าอะไรนองเนี้ยถ้าเปิดเสรีนะครับตรงนี้ก็ต้องมาคิดกันว่าจะทำยังไงดีที่จะทำให้การจัดการนะครับที่ดินตรงเนี้ยไม่กระทบกับคนไทยมากนักนะครับเพราะเหตุว่า เงินลงทุนเนี่ยมันจะไหลเข้ามานะครับคราวนี้ถ้าประเทศที่ยากจนกว่าเราก็คงไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าประเทศที่ร่ำรวยกว่าเรานะครับแล้วเขาก็มีเงินเยอะกว่านะครับจะทำยังไงดีเราคงไม่บอกว่าห้ามเข้านะครับแต่เราคงบอกว่าเข้ามาใช้ประโยชน์จ่ายค่าตอบแทนให้คุ้มกับการใช้ประโยชน์ของที่ดินของเราหน่อยอะไรทำนองนี้นี่ขนาดตอนยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะเราเห็นนายทุนต่างชาติเป็นเจ้าของที่นาไทยเนี่ยเยอะเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เยอะถ้าสมมุติว่าเปิดปีหน้าอย่างเป็นทางการจริงๆเป็นรูปแบบนี้เรามีความสุ่มเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอะไรมากน้อยขนาดไหนไหมคะอาจารย์ตรงนี้สิฮะที่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเปิดตัวเลยว่าเป็นต่างชาติถือครองไม่ว่าค่ะนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นชัดเจนว่าโอเคต่างชาติถือครองเท่าไหร่คนไทยถือครองเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าต่างชาติถือครองแต่ว่าในนามของคนไทยนะครับที่เรียกว่านอมินีหรืออะไรก็ต่ออะไรก็ตามมันทำให้เกิดไอ้ที่เขาเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดหรือไอ้สองมาตรฐานขึ้นมานะครับว่าคนต่างชาติแต่ใช้สิทธิ์คนไทยเนี่ยนะครับเขากำไรเยอะกว่าบริษัทไทยเองนะครับกับต้องมารับภาระอะไรแบบอะไรทำนองนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องทำยังไงถึงจะให้คือป้องกันเนี่ยยากมากนะครับการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาก
ค่ะแต่การที่เปิดและให้เขาสบายใจก็คือต่างชาติสบายใจว่าเขาเข้ามาลงทุนแล้วเขาก็เปิดเผยนะครับแล้วเขาก็เสียภาษีอย่างยุติธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถประเมินได้ว่าการลงทุนของต่างชาติในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรืออะไรต่ออะไรนี่เป็นยังไงผมยังเสนอว่ามันควรจะมีอีกชแนลหนึ่งหรืออีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขาเปิดตัวเข้ามาแล้วบอกว่าขอประกอบอะไรต่ออะไรกิจการอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องดีกว่าการที่ไปใช้โนมินีนะครับแล้วก็ต้องมาไล่จับกันทุกวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจนะครับกรมที่ดินเองเขาก็ปวดหัวอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะจัดการกับเรื่องปัญหาพวกนี้เราได้เตรียมพร้อมไอ้เรื่องช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนี้ก่อนที่จะมี AEC อย่างเป็นทางการไว้บ้างไหมคะอาจารย์หลายคนกังวลเรื่องนี้จริงๆนะคะผมในฐานะนักวิชาการผมก็ได้แต่เตือน นะครับแล้วก็เสนอช่องทางออกแต่ว่าคนทำเนี่ยจะต้องนั่งคิดกันนะครับว่าจะทำยังไง นะครับเพราะเราก็ได้แต่คิดว่ามันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้งานวิจัยก็มีซัพพอร์ตด้วย นะครับมีงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับหวังใจเอาไว้ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้รับไปพิจารณาตรงนี้นะคะอะไรทำนองนั้นค่ะเครื่องมืออื่นๆที่ตอนนี้รัฐบาลใช้อยู่อาจารย์มีความเห็นในแนวนโยบายของเรื่องอื่นไหมคะอย่างน้อยเบื้องต้นเรื่องการแจกที่ดินก็ผมคิดว่าทุกวันนี้เรามาค่อนข้างจะถูกทางนะครับเพราะเหตุว่าเรามองเห็นแล้วว่าปัญหาของการให้ที่ดินกับผู้คนเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วผู้คนก็ไม่สามารถรักษาที่ดินไว้ได้นะครับฉะนั้นวิธีการให้เนี่ยตอนนี้เรากำลังควบคุมการโอนเปลี่ยนมือนะครับด้วยวิธีการไม่ให้กับปัจเจกนะครับให้กับคนหลายๆคนหรือให้เป็นกลุ่มเป็นหมู่ให้กลุ่มหรือชุมชนเนี่ยคุมกันเองนะครับถามว่ามันจะมีช่องว่างไหมมีแน่นะครับเพราะชุมชนเนี่ยก็เกรงใจกันไปเกรงใจกันมาะนะครับและในที่สุดแล้วมันก็จะมีคนแทรกเข้าไปช่องทางนี้แน่นอนจะต้องมีแน่นอนะนะครับว่าเอ๊ะแหมเป็นลูกเขยเป็นญาติเป็นอะไรต่ออะไรนะครับในที่สุดแล้วก็มีคนนอกเนี่ยสวมรอยเข้าไปจนได้นะครับแล้วก็เมื่อเราให้สิทธิชุมชนในการจัดการเราก็ไม่ควรไปยุ่งมากนักะนะครับแต่ว่าสิทธิในการตรวจสอบเนี่ยยังมีอยู่ครบถ้วนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องสร้างหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบไอ้ประเด็นพวกนี้ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือการทำประโยชน์นะครับเพราะทุกวันนี้ที่ดินที่จัดให้กับประชาชนเนี่ยนะครับถามว่าได้ทำประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ทำประโยชน์ตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไปหรือเปล่าก็บอกได้เลยว่าความเจริญของบ้านเมืองมันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะครับเกษตรกรไม่เคยคิดหรอกว่าจะทำอาชีพอื่นนะครับแต่ลองดูว่าพอมีมหาวิทยาลัยไปตั้งอย่างเช่นที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยจากที่เกษตรกลายเป็นหอพักหมดเลยถามว่าเกษตรกรเขาผิดด้วยหรือเปล่าที่เขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นผู้ให้เช่าหอพักก็ไม่ก็ในเมื่อรายได้มันคุ้มอ่ะนะครับแล้วก็มันธุรกิจมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับที่พะเยาก็เหมือนกันที่ฉะเชิงเทราก็เช่นเดียวกันนะครับแถววัดโสธรแถวอะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนเคยไปที่เกษตรตอนนี้ก็เปลี่ยนหมดแต่กลไกตรงเนี้ยกฎหมายตามไม่ทันเราจะเปลี่ยนที่ธรรมดาให้เป็นที่ธุรกิจอะไรต่ออะไรเงี้ยถามว่าถ้าอยู่ในรับผิดชอบของสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับจะทำยังไงก็ยังอึ้งๆกันอยู่นะครับก็ต้องเป็นกิจการที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องแต่ว่าก็จะไปติดเงื่อนไขของกฎหมายว่าจะต้องเป็นเกษตรกรหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่านะครับยังมีอีกเราเปิดด่านชายแดนทุกวันนี้นะครับประกาศออกมาแล้ว5แห่งใช่ไหมครับเราจะตามมาอีกที่ดินชายแดนตอนนี้กลายเป็นทองคำไปหมดนะครับราคาพุ่งสูงมากกว่าที่ดินในเมืองด้วยซ้ำไปเพื่อเตรียมจะไปทำการค้าอย่างเงี้ยใช่ครับพวกสะพานหรือช่องทางด่านเข้าออกอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับรู้แต่ว่ามันมีปัญหานะครับแล้วเราจะจัดการยังไงกับไอ้ปัญหาเหล่านี้
นะครับจริงๆแล้วก็ต้องคิดในเชิงยุทธศาสตร์คือผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปไล่จับแต่มันต้องแปลงวิกฤตพวกนี้นะครับคือผมถือว่าเป็นวิกฤตอันหนึ่งเพราะว่ามันมากระทบปึ้งแล้วเสร็จแล้วก็เกิดผลใหญ่โตเลยให้เป็นโอกาสนะครับกับคนที่เป็นเกษตรกรชั้นเล็กเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสอะไรเงี้ยให้มีโอกาสในการที่จะลืมตาอ้าปากหรือเป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดนะครับแทนที่ไม่ใช่พอเปิดด่านทีหนึ่งก็มีบริษัทใหญ่ๆไปจองบ้านซื้อหรือเตรียมตัวที่จะเปิดศูนย์การค้าเปิดโรงแรมเปิดอะไรต่ออะไรอย่างเดียวอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็เนี่ยเป็นเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินเนี่ยคงจะต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับว่าความเจริญที่มันมาเราจะปรับไอ้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นโอกาสของคนไทยยังไงนะครับซึ่งก็มันก็มีการศึกษาอะไรไว้พอสมควรนะครับผมจำได้ว่าผมเคยศึกษาไอ้พื้นที่ชายแดนไอ้พวกไอ้เส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษมาตั้งแต่สมัยปี2530กว่าๆนะครับสมัยนั้นยังไม่มีไอ้อะไรนะEast West Corridor ด้วยซ้ำไปนะครับก็นั่นแหละครับที่คิดว่าน่าจะต้องคิดหลายอย่างเหมือนกัน